ตำรวจเมืองตรังตัดเผาฝังกลบทำลายอาวุธปืนของกลาง80กระบอกหลังคดีถึงที่สุดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกลับมาใช้ก่อเหตุซ้ำได้อีกผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่28มิถุนายน2566เวลา 10:30 นที่สภ.ย่านตะขาวอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังพลตำรวจตรีชวลิตเลี้ยงสุพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ประชุมและเปิดการแถลงข่าวการดำเนินการทำลายอาวุธปืนของกลางที่ศาลพิพากษาให้ริบเป็นของกลางและคดีถึงที่สุดแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางขั้นตอนและวิธีการทำลายอาวุธปืนของกลางซึ่งมีคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่323/2563ลงวันที่18มิถุนายน2563ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้อาวุธปืนของกลางอัตลักษณ์ปืนมีทะเบียนเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ริบและคดีถึงที่สุดแล้วหรือคดีนั้นขาดอายุความแล้วให้ส่งอาวุธปืนดังกล่าวไปยังกองสัมภาวุธและกรณีอาวุธปืนไม่มีอัตลักษณ์ปืนไม่มีทะเบียนปืนประดิษฐ์เองให้เร่งดำเนินการทำลายตามระเบียบโดยให้มีการทลายให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่30กันยายนของทุกปีในครั้งนี้พลตำรวจตรีชวลิตเลี้ยงสุพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ตั้งคณะกรรมการการทำลายอาวุธปืนของสถานีตำรวจในสังกัดสภ.ย่านตะขาวสภ.ปะเหลียนสภ.หนองเอื้องสภ.ในควรและสภ.หาดสำราญอาวุธปืนที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีด้วยกันหลายชนิดเช่นอาวุธปืนบรรจุปากปืนอัดลมประกอบเองปืนไทยประดิษฐ์ปืนลูกซองประกอบเองจำนวน288กระบอกทางตำรวจภูธรจังหวัดตรังมีแผนการทำลายอาวุธปืนของกลางโดยอนุมัติให้ทำลายอาวุธปืนในวันนี้รวมจำนวน80กระบอกโดยการใช้เครื่องมือในการตัดเหล็กคือ 1. ตัดตำแหน่งกลางลำกล้องเพื่อให้สิ้นสภาพ 2. ตัดส่วนลั่นไกให้สิ้นสภาพ 3. ตัดตำแหน่งกลางพานท้าย 4. นำไปเผาทำลาย 5. เศษซากจากการทำลายนำไปฝังที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาให้ริบเป็นของกลางและคดีถึงที่สุดแล้วประจำปี2566เดือนละ1ครั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธดังกล่าวกลับมาใช้ก่อคดีอีกหรือนำไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกด้วยวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เราใช้ตามระเบียบการจับสิ้นสุดนะครับศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะมีการทำลายอาวุธปืนโดยวันนี้ก็มีอยู่5สถานีนะครับมีปะเหลียนบ้านในควรหาสำราญย่านตัดขาวนะครับแล้วก็บ้านหนองเอื้องนะครับได้นำอาวุธปืนมาเพื่อทำลายให้พี่น้องสื่อมวลชนดูว่าเราได้ทำลายจริงนะครับโดยจะมีการตัดแล้วก็มีการเผาแล้วมีการฝังตามระเบียบทุกขั้นตอนนะครับวันนี้รวมทั้งหมด5สถานีก็ประมาณ288กระบอกนะครับก็จะทำลายให้ท่านเห็นชัดๆแล้วก็ฝังให้เห็นชัดๆนะครับโดยที่ไม่สามารถนำอาวุธปืนพวกนี้ไปใช้ต่อได้นะครับก็เป็นการตัดและลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวครับครับท่านผู้การครับในส่วนของอาวุธปืนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าในส่วนของคดีศาลพิพากษาจบไปแล้วใช่ไหมเป็นจบหมดแล้วครับจบหมดแล้วเสร็จสิ้นเราถึงจะมีอำนาจที่จะทำลายได้ครับโดยการตั้งคณะกรรมการแต่ละสถานีให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็ได้ตรวจ อาวุธปืนพร้อมกับเลขเครื่องที่เราส่งดำเนินคดีเรียบร้อยหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาทำลายตามจำนวนที่แสดงให้พี่น้องสื่อมวลชนดูจำนวน288กระบอกนะครับครับตรังสตอรี่รายงาน